เจริญพาณิชย์นะครับวันนี้ผู้ให้ผมมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์นะครับนะซึ่งก็โดนจ้างมา20บาทครับไม่ได้จ้างเยอะให้ละวันโอเคครับเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมีโรคอยู่หลายโรคครับที่สามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ครับไม่ใช่เพียงแค่โรคที่อยู่ในกระดาษที่ผมเขียนไว้อย่างนี้อย่างเดียวอาจจะมีโรคที่ผู้ร่วมเพศมีอยู่ติดมาจากที่อื่นอยู่แล้วแล้วมาติดในเราอีกทีนึงนะครับเช่นโควิด19หรือโรคอื่นอีโบลาอะไรพวกนี้ครับสามารถที่จะมาติดต่อกันได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่เพียงแค่โรคเอหรือเอชไอวีอย่างเดียวนะครับก็โรคเอชกับเอชไอวีไม่ใช่โรคเดียวกันนะครับคนละโรคต่างกันยังไงคะโรคเอชกับโรค HIV ตามข้อมูลโรค HIV เป็นเชื้อที่จะทำลายเม็ดเลือดขาวครับทำให้โรคเอชไม่สามารถเข้ามาในร่างกายได้ครับผมก็คือเป็นคนละโรคกันนะแต่ว่าหน้าที่ก็คนละอย่างนะแต่ว่ามาพร้อมกันโอเคครับวิธีป้องกันวิธีป้องกันส่วนมากก็จะใส่ถุงยางอนามัยครับผมหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์นะยิ่งอายุประมาณ10-24มีคนหลีกเลี่ยงอย่างแรงครับผมนะวัยนี้จะเริ่มเจริญพันธุ์สามารถติดต่อโรคง่ายๆครับผมก็ขอจบการพิเศษเพียงเท่านี้สวัสดีครับโอ้เยี่ยมครับขอบคุณครับมาแล้วครับเย้ได้รางวัล20ล้าน thank you very good ก้าวมาตรงนี้